วัสดีครับผมมาร์คเมทันวันทาวเวลตอนนี้นี่ผมมาอยู่ที่สถานีรถไฟปาดังเบซานะก็เป็นสถานีรถไฟปาดังเบซาของฝั่งไทยนะครับนี่ครับตรงด้านหน้าตรงนี้นี่ก็จะเป็นป้ายนะครับที่จะบอกพิกัดนะครับนี่ครับสถานีปาดังเบซาแล้วก็มีวงเล็บด้านหลังก็คือไทยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยจะตั้งอยู่ในพื้นที่ของฝั่งประเทศไทยนะก็อยู่ในพื้นที่ของอำเภอสะเดาของจังหวัดสงขลานะครับก็สำหรับสถานีรถไฟปาดังเบซาอีกจุดหนึ่งเนี่ยที่หลายคนจะพอรู้จักกันดีนะครับก็คือสถานีรถไฟปาดังเบซาตรงนั้นเนี่ยจะอยู่ในรัฐปลิตของประเทศมาเลเซียนะฮะก็จะอยู่ห่างจากพื้นที่ตรงนี้เนี่ยประมาณราวๆเกือบ1กิโลนะครับเนี่ยครับรถไฟก็จะมุ่งหน้าไปทางด้านนู้นนะอยู่บริเวณจุดด้านหน้านะครับก็จะถึงนะสำหรับจุดของสถานีรถไฟปาดังเบซาของทางฝั่งมาเลเซียนะครับแต่สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาถ่ายคลิปบรรยากาศของสถานีรถไฟปาดังเบซาของที่ฝั่งไทยนะฮะเนี่ยครับตรงนี้นี่ก็จะเป็นศาลาที่นั่งพักของผู้โดยสารนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะมีอยู่ทั้งสิ้นแค่ชานชาลาเดียวนะครับสำหรับสถานีรถไฟปาดังเบซาของที่ฝั่งไทยนะฮะส่วนฝั่งตรงข้ามนะครับสังเกตนะว่าจะเป็นคล้ายๆกับพวกสวนสาธารณะนะครับที่จะมีทั้งสนามเด็กเล่นแล้วก็จะมีจุดไว้สำหรับออกกำลังกายนะฮะแต่สำหรับวันนี้เนี่ยฝนนี่ตกมาพอสมควรแล้วนะครับตกได้ประมาณราวๆ 10-20 นาทีแล้วนะฮะตอนนี้นี่เป็นบรรยากาศในช่วงเวลาประมาณ 14:58 นาทีนะครับจริงๆผมเคยมีประสบการณ์ในการนั่งรถไฟข้ามไปยังปาดังเบซาหลายครั้งนะฮะแต่สำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มาลงตรงสถานีรถไฟปาดังเบซาฝั่งไทยนะครับมาถ่ายคลิปบรรยากาศให้ทุกท่านได้รับชมกันนะฮะก็ยังอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยครับในอำเภอสะดาวของจังหวัดสงขลานะฮะด้านหน้านี่ก็จะเป็นจุดของชานชาลาแล้วก็จะมีจุดสำหรับที่นั่งพักของผู้โดยสารนะครับก็มีขนาดเล็กกว่าสถานีรถไฟปาดังเบซาของที่ฝั่งมาเลเซียนะตรงนั้นเนี่ยถือว่าเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางที่สำคัญเลยนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนขบวนจากรถไฟไทยไปยังรถไฟมาเลเซียหรือว่าจะเป็นจุดผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองของทั้งสองประเทศครับทั้งไทยแล้วก็มาเลเซียนะเนี่ยตรงด้านหน้านี่จะมีเขียนว่าปาดังเบซาวงเล็บไทยนะฮะก็จะเป็นจุดของอาคารสถานีของพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับที่ประจำอยู่ที่สถานีรถไฟปาดังเบซาฝั่งไทยนะครับก็เป็นหนึ่งในสถานีรถไฟที่ตั้งอยู่ในเส้นทางรถไฟสายใต้ของรฟท.หรือว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะตรงนี้นี่จะเป็นจุดจำหน่ายตั๋วรายวันนะครับนะฮะก็จะเป็นจุดจำหน่ายตั๋วเล็กๆนะครับแล้วก็ในแต่ละวันเนี่ยจะมีรถไฟวิ่งนะครับมาจอดที่สถานีรถไฟปาดังเบซานะฮะที่ฝั่งไทยเนี่ยก็ตรงนี้นี่จะเป็นภาษาไทยนะตรงนี้นี่จะเป็นข้อมูลภาษาอังกฤษนะครับก็จะมีรถที่จะวิ่งไปสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ด้วยนะครับเป็นขบวนด่วนพิเศษขบวน46นะฮะแล้วก็จะมีขบวน950นะครับจากปาดังเบซานะจะไปสิ้นสุดที่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่นะครับแล้วก็จะมีขบวน949นะจากหาดใหญ่มาที่ปาดังเบซาซึ่งขบวน949เนี่ยเป็นขบวนที่ผมนั่งโดยสารมานะฮะแล้วก็ช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีขบวน947จากหาดใหญ่มาปาดังเบซานะครับแล้วก็มีขบวน98จากปาดังเบซากลับไปที่หาดใหญ่นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นช่วงเวลานะฮะแล้วก็จะเป็นเลขขบวนรถนะครับเนี่ยบรรยากาศของจุดจำหน่ายตั๋วโดยสารนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดอีกจุดหนึ่งเอาไว้สำหรับที่นั่งของบรรดาผู้โดยสารที่สถานีรถไฟปาดังเบซาฝั่งไทยนะฮะด้านนี้นี่ก็จะเป็นจุดของห้องน้ำนะครับเนี่ยครับแล้วก็จุดจำหน่ายตั๋วจุดห้องน้ำนี่เดินไปตรงนี้นะฮะเนี่ยครับอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสงขลานะสำหรับสถานีรถไฟปาดังเบซาฝั่งไทยนะครับเนี่ยตรงนี้นี่ก็จะเป็นบริเวณถนนด้านหน้าของสถานีรถไฟแล้วนะก็จะมีพวกรถยนต์นี่วิ่งผ่านสัญจรไปมานะครับบรรยากาศวันนี้นี่ก็อากาศไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่เพราะว่ามีฝนตกลงมานะฮะบรรยากาศในช่วงเวลาประมาณ15:02 นครับที่
สถานีรถไฟปารังเบซาของฝั่งไทยนะครับใครที่จะเดินทางไปกรุงเทพหรือว่าไปที่ชุมทางหาดใหญ่นี่ก็สามารถมารอที่สถานีรถไฟปารังเบซาตรงฝั่งไทยได้ครับก็จะมีขบวนรถที่จะเดินทางไปสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ด้วยนะครับรู้สึกว่าจะออกจากที่นี่เนี่ยประมาณช่วงเย็นนะครับเป็นขบวนด่วนพิเศษนะครับประมาณน่าจะใกล้ๆ5 โมงเย็นนะจะออกจากจุดตรงนี้นะฮะนี่ครับบรรยากาศของที่สถานีรถไฟปารังเบซาฝั่งไทยนะครับก็ตั้งอยู่ในอำเภอสะเดาของจังหวัดสงขลานะครับก็คลิปนี้นี่ก็เป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้มาถ่ายคลิปบรรยากาศของสถานีรถไฟปารังเบซาของฝั่งไทยนะฮะเอาครับสำหรับคลิปบรรยากาศเรื่องราวของสถานีรถไฟปารังเบซาของฝั่งไทยก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ